จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่30มกราคม2563โดยใช้บุ๊กคลั่งบอลไทยครับเราไปดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเผยชื่อออกมาแล้วทีมลูกหนังเจลีกที่สนดึงตัวสหรัฐไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นสหรัฐอยู่เย็นกองกลางชื่อวิเศษของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะอาจจะได้ไปลุยศึกลูกหนังเจลีกหลังมีทีมสนใจดึงร่วมทัพโดยเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยนะครับของกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะเตรียมมาโชว์ฝีเท้าที่ญี่ปุ่นบ้างแล้วนะฮะหลังมีรายงานมาว่า2ทีมดังจากเจลีกนะครับผมพร้อมเดินหน้าเจรจาคว้าตัวไปร่วมทีมในฤดูกาล2020โดยในช่วงหลังสหรัฐกลายเป็นกำลังหลักของกิเลนพยองในยุคของอเล็กซานเดร์กาม่าขุนซือชาวบราซิลและยังเป็นกองกลางตัวจริงของทีมชาติไทยในยุคของอากิระนิชิโนขุนซือชาวญี่ปุ่นจนฝีเท้าไปเข้าตาทีมลูกหนังแดนประดิบเข้าซะแล้วโดยคาดกันว่า1ใน2ทีมนะฮะที่ให้ความสนใจในตัวของสหรัฐก็คือคาชิวะเบโซทีมแชมป์เจลีก2ที่เพิ่งเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นได้อีกครั้งโดยได้ติดตามฟอร์มของกัปตันทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วและค่อนข้างประทับใจฝีเท้าและต้องการดึงตัวไปเสริมทีมทั้งนี้หากสหรัฐได้ย้ายค้าแข้งไปกับคาชิวะเบโซนะฮะจริงตามข่าวก็จะเป็นนักเตะไทยคนที่4ที่ได้เล่นในศึกเจลีกซีซั่นนี้ร่วมกับชนาธิปสงกสินธีรธรมาทันและก็ล่าสุดนะฮะธีรศิลป์แดงดานั่นเองครับถ้าเจ้าตังได้ไปจริงนะผมงานนี้นะฮะมีเฮอย่างแน่นอนครับผมบอกไว้เลยเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับธีรศิลป์ร่วมซ้อมชิมิสุมือแรกพร้อมใจเปิดแบบ Exclusive เทพมุ้ยธีรศิลป์แดงดานะฮะเผยรู้สึกดีกับการได้เข้าร่วมแคมป์เก็บตัวทีมอัศวินสีส้มชิมิสุเอสพาร์ทที่เมืองฮาโกชิมะในช่วงที่รอรุ่นผลการตรวจร่างกายขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากเพื่อนร่วมทีมให้การต้อนรับที่อบอุ่นและดีมากครับยอมรับยังต้องปรับตัวแก้ไขในการซ้อมเพราะทุกอย่างใหม่หมดและซ้อมหนักแต่ก็เชื่อสามารถปรับตัวได้ความเคลื่อนไหวของเจ้าเทพมุ้ยธีรศิลป์แดงดานะกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดหลังร่วมทริปเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวปรีซีซั่น2020กับบรรดาขุนพลนะฮะอัศวินสีส้มชิมิสุเอสพาสในศึกเจลีก1อยู่ที่เมืองคาโกชิมะประเทศญี่ปุ่นตามคำขอของสโมสรในช่วงเวลาที่รอผลตรวจร่างกายอยู่โดยในการฝึกซ้อมตามกำหนดโปรแกรมที่วางเอาไว้ของทางปีเตอร์ชลาโนฟสกี้นะฮะผมขุนซือใหญ่ชาวออสเตรเลียมีวันนัด2มื้อคือช่วงเช้าเวลา 9:00 ถึง 11:00 นและช่วงเวลาเย็นนะผมเวลา 15:00 ถึงเวลา 17:00 ตามเวลาท้องถิ่นที่เร็วกว่าไทย2ชั่วโมงโดยการฝึกซ้อมมื้อแรกที่คางเมืองคาโกชิมะนะฮะขุนพลนักเตะอัศวินสีส้มได้ออกจากที่พักโรงแรมชิโรยาม่าโฮเทลไปยังศูนย์ฝึกซ้อมที่ชื่อว่าฟูเรอิสปอร์ตวันโดยรถบัสใช้เวลาประมาณ20นาทีท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาตลอดเวลารวมถึงมิดมีลมพัดแรงนะฮะเนื่องจากเป็นช่วงมรสุมเข้าพอดีโดยบรรยากาศของศูนย์ฝึกซ้อมฟูเรอิสปอร์ตวันเป็นสนามใหญ่ที่มีพื้นสนามหญ้ารวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะฮะไม่น้อยกว่าเกือบ3สนามมีรั้วตะข่ายรอบมีไฟสว่างสว่างทั้ง4มุมพื้นหญ้าสนามเขียวขจีบริเวณทางเข้ามีการติดป้ายต้อนรับนะฮะด้วยการนำรูปนักเตะแต่ละรายนะฮะที่ร่วมทัพพร้อมลุยในฤดูกาล2020อย่างเป็นทางการรวมถึงกุนซือใหญ่ของทีมพร้อมลายเซ็นบนรูปมาติดเอาไว้ด้วยนะฮะส่วนการฝึกซ้อมถือว่าเข้มข้นไม่น้อยนะครับเริ่มต้นในการวิ่งบอมรอบสนามใหญ่กว่า2รอบก่อนจะมายืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายให้พร้อมกับการฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่วางเอาไว้ซึ่งก็จะมีการวิ่งตามจุดมาร์คเกอร์ที่วางเอาไว้ต่อด้วยการแบ่งผู้เล่นเป็นกลุ่มแปรบอลนะฮะแล้วก็เล่นลิงชิงบอล1-2จังหวะสลับกันไปมาฉะนั้นก็มาต่อด้วยการแบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มนะครับแนวรับแล้วก็รุกเล่นสมอลไซส์พื้นที่ประมาณ40ราฝั่ง5คนให้แนวรุกพาบอลไปยิงประตูเล็กนะฮะก็คือโกหนูที่มีตั้งอยู่2ฝั่งบริเวณพื้นที่เตะมุมให้จงได้ส่วนฝ่ายรับคอยตัดบอลแล้วก็ทำเกมขึ้นมาให้จงได้ในครึ่งสนามโดยให้ผู้เล่นทั้ง2ฝั่งใช้จังหวะแตะบอลนะครับไม่เกิน2ครั้งโดยกลุ่มของเจ้ามุ้ยมีเพื่อนร่วมกลุ่มประกอบไปด้วยแซโจบูตราจูเนียเรียวโอโอคิอิแล้วก็โชตะคานิโกะนะฮะและช่วงสุดท้ายของการซ้อมกว่า30นาทีได้ซ้อมในแบบเข้าทำครึ่งสนามด้วยการออกบอลตามช่องต่างๆจากพื้นที่กลางสนามก่อนจะไหลบอลออกปีกนะฮะไปให้กับผ่านบอลเข้ามาในกรอบ6ราโดยมีแนวรุกคอยปิดสกอร์ซึ่งเป็นการซ้อมในช่วงนี้ทางธีรศิลป์ก็ได้ยืนเป็นหน้าเป้าสลับเข้าคำกับแซโจบูตราจูเนียกองหน้าชาวบราซิลเพื่อนของเขานะฮะโดยภาพรวมก็ถือว่ามุ้ยนั้นทำได้อย่างน่าพอใจมีการให้กำลังใจจากเพื่อนๆเมื่อยิงประตูเข้าอีกด้วยนะครับโดยทั้งนี้นะผมบรรยากาศของงานนี้นะฮะก็ต้องถามเจ้ามุ้ยนะครับผมว่ารู้สึกอย่างไรนะฮะซึ่งเจ้ามุ้ยก็ได้บอกว่าผมรู้สึกประมาทอยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันใหม่หมดต้องปรับต้องซ้อมพอสมควร
แม้ว่าไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเยอะแยะนะฮะแต่มันก็ทำให้ผมรู้สึกดีมากกับการเล่นที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งที่2ผมเองมีบทเรียนมาแล้วและจะนำมาปรับใช้ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมานะฮะซึ่งการร่วมเข้าแคมป์ครั้งนี้ผมก็นอนห้องเดียวกันกับเคนตะนิชิชาวะมิดฟิลด์หมายเลข16ของทีมเขาพยายามชวนคุยเป็นกันเองดีมากครับเหมือนเพื่อนร่วมทีมรายอื่นส่วนการฝึกซ้อมวันแรกผมรู้อยู่แล้วว่าหนักนะฮะโอเคนะผมด้วยสภาพร่างกายผมก็ต้องมาปรับตัวสปีดฟุตบอลที่เปลี่ยนไปยิ่งสภาพสนามการซ้อมที่มีฝนตกด้วยแล้วก็พยายามปรับตัวให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะในการฝึกซ้อมขอบคุณสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนแล้วก็คน SCG เมืองทองยูไนเต็ดทุกคนด้วยนะฮะที่คอยเป็นกำลังใจให้กับผมก็จะทำเต็มที่ให้ดีที่สุดนั่นเองครับสำหรับโปรแกรมฝึกซ้อมของชิมิสุเอสพัทนะฮะภายใต้การคุมทัพของปีเตอร์ชลาคอฟสกี้ขุนซื้อใหญ่ชาวออสเตรียนอกเหนือจากซ้อมวันละ2มื้อช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นแล้วขณะเดียวกันก็มีกำหนดการเกมอุ่นเครื่องเอาไว้2นัดก็คือวันที่30มกราคมพบกับคาโกชิมะทีมในศึกเจลีก3และวันที่3กุมภาพันธ์พบกับมัตสึโมโตะยามากะในระดับเจลีก2กันต่อไปนะจ๊ะเอาละผมก็เป็นบ้านนะฮะเจ้ามุ้ยก็เริ่มลงซ้อมกับทางชิมิสุเอสพัทเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าเขาจะผ่านเกณฑ์การตรวจร่างกายไหมและดูแล้วนะครับผมจะได้ลง11ตัวจริงไหมต้องรอลุ้นกันอีกทีนะฮะไปให้กำลังใจเขากันได้นะครับสู้ศึกเจลีกกันต่อไปนะเจ้ามุ้ยเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับยังไม่ปลดปล็อกโค้ชโชคเผยไม่แคร์แม้เอเคนายยังฝืดในการจบสกอร์โค้ชโชคเผยไม่กังวลฟอร์มเอเคนายแม้ว่ายังหาฟอร์มเก่ายังไม่เจอก็ตามโดยโค้ชโชคทวีพรหมรัตน์นะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของการท่าเรือ FC ทีมในศึกโตโยต้าไทยลีกออกมาเผยไม่มีความกังวลเรื่องการยิงประตูของอดิศักดิ์ไกรสอนหรือเอเคนายดาวยิงรายใหม่ของทีมที่เพิ่งย้ายด้วยสัญญายืมตัวจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดเป็นคู่แข่งร่วมลีกในฤดูกาล2020โดยดาวยิงวัย28ปีคนนี้ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่เกม AFC แชมเปี้ยนลีก2020รอบเพลย์ออฟรอบ2ที่เปิดรังพ่ายต่อเซเรเนกอสไป0-1โดยเกมนั้นเจ้าตัวมีโอกาสยิงประตูอยู่หลายครั้งแต่ก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายกระทั่งเกมล่าสุดกับเซเลโซโอซาก้าอยู่23ในศึกโอลิมปิกซีซั่น2020นะฮะรอบ8ทีมสุดท้ายที่การท่าเรือเปิดรังถล่ม3-0อดิศักดิ์ไกรสอนนะฮะก็มีโอกาสลุ้นยิงประตูแต่ก็ยังไม่สามารถยิงประตูปลดล็อกในเกมอย่างเป็นทางการให้กับทีมได้ซึ่งทางด้านโค้ชโชคได้เผยออกมาว่าตอนนี้ทีมของเราเล่นกันได้เข้าระบบกันมากขึ้นแล้วจากการทำงานเป็นทีมเวิร์กการพบกับเซเลโซโอซาก้าไม่ใช่เกมที่ง่ายนะพวกเขามาเล่นเพชชิ่งใส่เราตอนแรกก็มียวบเหมือนกันแต่เราก็มีประสบการณ์ของนักเตะต่างชาติเข้ามาช่วยได้เยอะเพราะต้องการหวังผลจะได้เห็นว่าทุกคนทำงานได้ดีในเรื่องของการเข้าทำและการตั้งรับซึ่งหากผู้เล่นเข้าใจแทคติกของโค้ชได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมไม่ได้กังวลในเรื่องของการทำประตูของเขาเลยนะอริสักไกรสอนคนนั้นเพราะนักเตะคนอื่นๆก็สามารถทำประตูได้อยู่แล้วเพียงแต่แค่คุณช่วยแอสซิสต์หรือทำทางให้เพื่อนได้แค่นี้ก็พอแล้วผมมองว่าด้วยการที่เราเล่นเข้าระบบใครจะยิงประตูก็ได้ไม่ใช่มุ่งหวังให้กองหน้ายิงประตูอย่างเดียวเกมรุกของเราเป็นกองหน้าได้ทั้งนั้นทั้งอริสักหรือว่าแฮร์เบอร์ตี้ที่อยากให้พวกเขาทำงานร่วมกันครับส่วนผู้เล่นคนใหม่และผู้เล่นเก่าก็เริ่มจะเข้าใจระบบกันมากขึ้นแล้วอย่าลืมว่าฤดูกาลนี้ของเรานั้นหนักเหลือเกินนะฮะเรามีในใจแค่11คนแรกไม่ได้ดังนั้นนักเตะคนอื่นๆที่จะเข้ามาทดแทนก็ต้องพร้อมตลอดเวลาครับโชคทวีพรัตน์ได้กล่าวปิดท้ายนะฮะโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะฮะการท่าเรือ FC จะพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในศึกลีโอปริซันครับ2020รอบรองชนะเลิศในวันนี้นะฮะเวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่สนามลีโอสเตเดียมครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะฮะใครเป็นแฟนพวกเขาก็ไปเชียร์พวกเขากันได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับมาคนองศึกเปิดตัวชุดแข่งสำหรับลุยศึกไทยลีก2โดยแพร่ยูไนเต็ดเปิดชุดแข่งขันทีมเยือนนะฮะเพื่อลุยศึกไทยลีก2ฤดูกาล2020โดยมาคนองศึกแพร่ยูไนเต็ดเปิดตัวเสื้อแข่งขันตัวที่2ในฤดูกาล2020ภายใต้คอนเซ็ปต์นะฮะภูมิใจในถิ่นแพร่ยูไนเต็ดโดยชุดจะเป็นลายมัดย้อมสีหม้อห้อมนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจังหวัดแพร่โดยสโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ดต้องการสื่อให้แฟนบอลทั่วโลกนะฮะได้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจังหวัดแพร่ที่เป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบชุดแข่งของสโมสรแพร่ยูไนเต็ดฤดูกาล2020นี้นะฮะสำหรับชุดลายมัดย้อมสีหม้อห้อมนะฮะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ตำบลทุ่งหงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นั่นเองครับนี่นะผมก็เป็นภาพสวยงามนะฮะเป็นเสื้อที่สวยงามจริงนะครับผมเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเสื้อสีมัดย้อมอะฮะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนผ้าบาติกอะฮะที่เวลาเราเอาผ้าเชื้อยืดนะผมแล้วก็มาม้วนๆแล้วก็มาจุ่มสีอะฮะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเขาทำได้ดูดีกว่านั่นเองครับโอ้โหนะผมเขาเรียกว่าเป็นการเอาศิลปะสมัยเก่ามาบวกกับสมัยใหม่นะฮะเป็นยุคสมัยปัจจุบันนี้นะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงนะสีเสื้อนั้นออกแบบได้สวยจริงๆใครยังไม่มีนะผมก็ไปจับจองกันได้นะฮะ
และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่30 มกราคม 2563โดยใช้บุ๊คคลั่งบอลไทยครับ